ประกอบด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามีการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษานะครับในห่วง12สิงหา57ถึง12สิงหา59ครบ84พรรษานะครับพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลใน5สิงหา57ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุทธสมธรรมและปฏิบัติธรรมทั่วประเทศระหว่างวันที่8ถึง12สิงหา57การจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติในวันที่5 10 11สิงหา57การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหน้าสวนอำพรและลานพระราชวังดุสิตใน9ถึง10สิงหา57แล้วก็พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่12สิงหาคม57การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในส่วนของภูมิภาคในวันที่12สิงหา57โดยพร้อมเพรียงกันในช่วงเช้าก็จะเป็นการลงนามถวายพระพรนะครับในวันที่12สิงหาคม57ขอบคุณสวัสดีครับวันนี้ใช้เวลาค่อนข้างมากก็มีหลายเรื่องที่อยากจะทำเข้าใจกับทุกท่านส่วนใหญ่แล้วผมพูดคนเดียวนะครับในพบท่านเนี่ยแต่ท่านตอบสนองผมมาเยอะมากตามสื่อบ้างตามคำบอกเล่าบ้างตามจดหมายบ้างอะไรบ้างผมก็อ่านทุกคนนะครับอ่านทุกอย่างแหละแล้วผมก็มาตอบท่านไงนะถือว่าเป็นการสื่อสารสองทางนะครับก็ขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจขอบคุณในคำอวยพรนะครับอย่างไรก็ตามเรายังคงมีปัญหามีงานที่ต้องแก้ไขต้องช่วยกันทำอีกต่อไปอีกมากมายนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับในวันหยุดราชการขอบคุณครับสวัสดีเราจะทำอย่างซื่อตรงขอแค่เธอจงไว